ครับปิดท้ายกันนะครับที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดทบนะครับพร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิดในทินทุกวันตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะครับคือวันนี้นะฮะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปสามารถติดต่อได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์022705685-9นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับ TV5 HD1 หรือว่าจะสามารถนะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะฮะ @covidtv5 HD1 ครับช่องทางของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือทุกๆคนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 หรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องการที่จะตรวจหรือหาโรงพยาบาลสนามค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ5เช้าเล่าเรื่องแล้วนะคะไฟและแซกลาคุณผู้ชมไปแล้วพรุ่งนี้เราอยู่1วันค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพุธสวัสดีค่ะสวัสดีครับ